และแน่นอนนี่ค่ะ Thailand Maria คุณลักษณ์ค่ะ Thailand คนแรกเลยครับคนแรกเลยค่ะมาริยาพูดเลิศลาบจากประเทศไทยนะคะเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายโอ้โหกลิ่นมงกุฎนี่ลอยโชยมาแต่ไกลเลยฮะตอนนี้มาริยาเป็นไงบ้างคะกองเชียร์ Congratulations Thank you Harvey you've earned a master's degree in marketing worked as a model เป็นนางแบบจบปอติปอโทด้านการตลาดต่อไปจะทำอะไรครับ Well Harvey hopefully to receive the great honor to become your next Miss Universeนี่ตอบดีไหมคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็น Miss Universe คนต่อไปค่ะครับผม Thailand นี่ค่ะกรี๊ดให้กับมาริยาพุทธลาภจากประเทศไทยมาในชุดสีน้ำเงินนะคะ One Piece แต่ว่าเธอไม่เชื่อเลยนะว่าเธอมาถึงจุดนี้อีกแค่2คนเท่านั้นค่ะครับผม Thailand ไหมต้อง Thailand สิคะ Thailand เนี่ยมาริยาพูดเดล่าของเราค่ะอายุ25ปีนะคะ that when you eat you share everything and this sort of represents the Thai people we're very caring คนไทยมีน้ำใจนะคะมีอะไรก็แบ่งปัน when I finished my master's in marketing it was a time in my life จบปริญญาโทด้านการตลาดค่ะ didn't have anything planned out for me anymore I didn't know what I was gonna do ตอนนั้นเคว้งๆอยู่นิดนึงไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อดีนะคะหลังจากเรียนจบแล้ว and it made me really realize what I wanted to do and why I was here and I think that I can actually make a difference in the sense of teenage pregnancies there's sort of a stigma when it comes to ว่าด้วยเรื่องของคุณแม่วัยใสนะฮะก็เลยบอกอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงI really want to help them get back to study and pursue ผลักออกจากสังคมแต่มาริยาเชื่อว่าเธอสามารถที่จะให้โอกาสสาวๆคนนี้มาในชุดนี้ค่ะของอาซาว่าค่ะ navy blue with that long cape sleeve this is a dress that you really feel from ได้แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ดัดแปลงให้เป็นสากลด้วยการใช้อีก3ที่เท่านั้นค่ะEven if you're afraid of something and even if you think you can't do it, you just have to try. ถ้าจะกลัวอะไรก็แล้วแต่พยายามและถ้าพยายามมากพอนะครับอาริยาบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จครับคนยิ่งกลัวมีต้องทำความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ในทางบวกให้มากที่สุดไหมคะเอาละเซ่มาแล้วมาริยาพูดเลิศลาบค่ะในชุดของอาซาว่านะคะWhat do you think has been the most important social movement of your generation and why? การเปลี่ยนแปลงสังคมที่สำคัญที่สุดในยุคของคุณ social movement so far is that we're having a aging population but so the most important movement in our time is definitely the youth so the youth isThe future. The youth is something that we have to invest in because they're the ones who are going to look after their. ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ตามก็จะเป็นกลุ่มคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เราจะสวมมงกุฎให้กับน้องเขาเลยไหมฮะใจเย็นคุณเล่